ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้ค่ะที่4221606ไม่แน่จะมีโอกาสได้เป็นผู้โชคดีนะ3ท่านด้วยกันกับหนังสือลายเซ็นลิขิตรวยแบบนี้นะคะ3ท่านเท่านั้นฉะนั้นอย่าช้าค่ะรีบส่ง SMS เข้ามาแล้วก็ฝากด้วยใครที่จะไปเจอกัน12สิงหาคมนะคะสำหรับพิธีสมโภชพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันและพิธีพุทธาธิวาภิเษกบรมครูพระพิราบนะคะ12สิงหาคมค่ะตั้งแต่ 8:00 นเป็นต้นไปนะเราจะมีพิธีในวันนั้นนะคะณบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองไม่ต้องโทรมาลงทะเบียนนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะไปเจอกันที่งานได้เลยแต่ว่าวันนั้นวันแม่ก็อยากจะให้ทุกท่านได้สวมใส่นะคะเสื้อสีฟ้านะแบบว่าพร้อมเพรียงกันแต่ครั้งนี้ใครอยากจะมีเสื้อนะคะที่เก็บไว้เป็นที่ระลึกร่วมกันสำหรับรอบปีนี้นะคะเสื้อกตัญญูตาบูชาแม่นั่นเองนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสั่งจองกับทางทีมงานได้ยังเหลือเวลาพรุ่งนี้อีก1วันนะคะก็ระบุชื่อนามสกุลรวมไปถึงไซส์เสื้อด้วยเพราะว่าเราจะจัดทำจำนวนจำกัดตามแต่ที่สั่งจองมาเดี๋ยวหลังจากวันแม่ไปอาจจะไม่มีแล้วก็ได้ครับวันนั้นนะฮะในช่วงเช้าเริ่มต้นตั้งแต่8:00 นไปต้นไปมีการบวงสรวงเทพเทวดาหลังจากนั้นก็พระ59 รูปเจริญพระชยมงคลคาถาสวดชยันโตแล้วหลังจากนั้นอะไรต่อนะก็คือประมาณ10 โมงเศษก็ถวายพัฒหารเพลพระท่านใดที่มีโอกาสที่จะนำอาหารนะฮะไปเลี้ยงพระ59 รูปนะครับในวันนั้นก็ได้เพราะเราจะเลี้ยงพัฒหารเพลพระด้วยแล้วก็จะมีการถวายพระไตรจีวรนะฮะสังฆทานซึ่งเราทางทีมงานได้เตรียมไว้แล้วแล้วในช่วงประมาณบ่ายประมาณ14:00 นเสร็จๆเนี่ยนะครับก็เป็นบ่าย2 โมงนั่นเองเป็นช่วงที่พระเดชพระคุณเจ้าพระเถรานุเถระพระเกจิอาจารย์ทางสายอยุธยาเนี่ยก็จะมาทำพิธีนะอธิษฐานจิตพุทธาภิเษกนะครับในสถานมณฑลพิธีในการบูชาครูพระพิราบนั่นเองนะท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนไปพร้อมเพรียงกันที่นั่นตอนเช้าๆเลยนะครับนะพิธีเข้มข้นเราก็จะมีโอกาสได้ร่วมทำพิธีใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งในวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะครับนี่แหละค่ะก็มีบอกคุณแม่บอกคุณพ่อคนในครอบครัวคนรักมาร่วมงานบุญงานใหญ่ร่วมกันทั้งหมดเป็นมหาบุญครั้งยิ่งใหญ่ด้วยแล้วก็ครั้งนี้จะได้มีโอกาสได้กราบไหว้พระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันแล้วก็พื้นที่นะตรงด้านล่างวันต้องบอกว่าวันนี้ณวันนี้พื้นด้านล่างเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วมีห้องน้ำนะต้องขอบคุณลุงกำนันพิจิตรสินทองแล้วก็ท่านที่มีโอกาสได้ร่วมด้วยนะสถานที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นสถานที่เราจะได้มีโอกาสได้มาเจริญกรรมฐานกสิณไฟในโอกาสต่อไปค่ะนะทุกคนเลยแต่ถ้าท่านใดที่พาคุณแม่ไปด้วยและคุณแม่ยังอยู่นะฮะหรือถ้าไม่อยู่ก็ว่ากันไปแต่ถ้าอยู่มาด้วยมาพร้อมเพียงกันก็นำพวงมาลัยมาพวงหนึ่งเราจะมีโอกาสได้กราบคุณแม่กราบคุณแม่ในช่วงเช้าด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นภาพที่สวยงามแน่นอนใช่กราบคุณแม่กันแล้วก็เป็นแบบมีองค์พระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันนั่นเองฉะนั้นอย่าลืมนะคะ12สิงหาคมเรามีนัดกันต้องไปเจอกันให้ได้บริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองนั่นเองเอาละค่ะตอนนี้มาในส่วนของ SMS กันเลยไหมคะเชิญเลยครับ SMS นะคุณไพรวันเล็กบัตร985เบอร์โทรศัพท์778แล้วถามว่างานที่ทำอยู่จะดีหรือเปล่า778นะฮะเข้าสเปคแล้วเริ่มเข้าที่เข้าทางหลังจากที่ตึงเครียดมานานดังนั้นไพวันสู้ต่อนะครับกำลังจะได้ข่าวดีในทิศทางของการงานของคุณนะครับคุณไพวันครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสามรวยนะคะบอกว่าทำงานอลูมิเนียมจะทำได้อีกนานไหมคะกลัวจะตกงานครับสามรวยนี่น่าจะไม่มีแม่เอกนะฮะจะพิมพ์ติดมานะครับคุณสามรวยนะครับทำงานอลูมิเนียมจะทำงานได้อีกไหมในความที่ชัดและชัดเจนนะผมคิดว่าคุณกลัวตกงานใช่ครับคุณต้องระวังเป็นพิเศษเลยและเรื่องของข้อผิดพลาดหรือบังเอิญนะจังหวะชีวิตคุณเนี่ยเป็นช่วงที่เปลี่ยนแปลงเรื่องงานด้วยดังนั้นถ้ามีโอกาสได้ก็รัดกุมสักนิดหนึ่งระมัดระวังกับอาชีพนะเขาเรียกว่าการประกอบสัมมาอาชีโวอาชีพชอบแล้วเนี่ยคุณก็ต้องมีสติในการทำงานแล้วก็พยายามระวังเรื่องข้อผิดพลาดเกิดขึ้นมาจากนั้นแล้วนะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเรารัดกุมสักนิดหนึ่งมันก็จะผ่านพ้นได้ดีหลังจากนี้นะเดือนที่ต้องระวังหาคือเดือนช่วงประมาณต้นกันยาเลยนะครับประมาณวันที่7-8กันยาไปแล้วช่วงนั้นเข้มข้นเรื่องงานจะมีข้อผิดพลาดครับคุณทำด้วยกับลายเซ็นครับทุกท่านส่ง SMS เข้ามาก็มีโอกาสลุ้นผู้โชคดีกันด้วยนะคะ3ท่านด้วยกันหนังสือลายเซ็นลิขิตรวนเองนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณรัตนาถามเรื่องของโชคลาภแล้วก็บุตรในท้องสุขภาพเป็นอย่างไรคุณรัตนาต้องระวังเรื่อง 3-5 เดือนในช่วงตั้งครรภ์มีโอกาสมีเลือดออกมานิดๆหน่อยๆนะฮะนั้นคุณต้องระวังเรื่องของการแท้งด้วยนะครับไอการทำแท้งเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะเป็นสภาวะกรรมเวรแต่ว่าไอการที่มีบุตรแล้วเรารู้สึกว่านะจะอึดอัดหรือมีโอกาสพลาดพลาดนิดหน่อยต้องระวังเพราะช่วงนี้นะจะยกนะจะหามจะเปลี่ยนอริยบทต่างๆก็ต้องรัดกุมจ
ะมีการป่วยเจ็บนะในช่วงที่นะก่อนที่น้องจะคลอดมาประมาณ2ป่วยเจ็บนะฮะไม่มากหรอกนะฮะช่วงประมาณก่อนคลอด2เดือนคุณก็ต้องดูแลสุขภาพโดยเฉพาะอย่าเครียดแล้วก็การที่จะได้ลูกอภิชาตบุตรมาเนี่ยต้องเริ่มต้นสตาร์ตั้งแต่คุณแม่เนี่ยปฏิบัติสมาธิกรรมฐานมีโอกาสนั่งกสิณไฟเตโชธาตุหรือมีโอกาสสวดพระคาถาชีบัญชรสวดย่อพระกันไตรปิฎกก็ได้นะลองทำดูสุขภาพกายสุขภาพจิตเนี่ยลูกจะดีสติปัญญามากก็เพราะพ่อแม่สวดภาวนาตั้งแต่ตั้งท้องในครรภ์นี้แหละครับนะลูกจะได้ดีด้วยจ้ะนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสมชายนะคะศิษย์มีครูบอกว่าขายน้ำผลไม้ปั่นจะดีหรือเปล่าครับดีครับอร่อยดีครับ ดูกันนะฮะคุณสมชายขอบคุณมากนะฮะติดตามรายการมาโดยตลอดเลยนครถมขายผลไม้จะดีหรือเปล่าผมว่าของคุณเองคุณสมชายเนี่ยคุณเองก็คือยิ่งเขาว่ายิ่งอายุมากยิ่งขยันนะแน่นอนการขยันคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้ฉะนั้นมันเป็นช่วงจังหวะขาขึ้นนะที่ว่าคุณจะตั้งใจตั้งจิตขยายกิจการช่วงนี้ไปได้สวยแต่ว่าแน่นอนพิจารณากิจมันมีทุกคนแหละเราควรจะรัดกุมสักนิดหนึ่งนะกระชับกระเป๋าสตางค์หน่อยเพราะช่วงนี้ออกบ่อยๆนะ313/159เนี่ยเป็นช่วงที่คุณต้องทำบุญนะทำบุญบ้านโดยนิมนต์พระเดชพระคุณเจ้าเนี่ยฮะมาฉันพระทหารเพลนะครับแล้วก็สวดพระชยมกลคาถาที่บ้านก่อนปีใหม่ยิ่งทำยิ่งดีนะครับยิ่งรีบทำยิ่งดีครับ SMS ต่อมาค่ะเชิญครับคุณโชติวัฒน์ปีนี้ดีหรือเปล่าทำธุรกิจอะไรดีขอลายเซ็นด้วยครับคุณโชติวัฒน์หรือโชติวัฒน์ก็ตามนะครับนะที่คำถามเนี่ยปีนี้ดีไหมทำธุรกิจอะไรดีผมแนะนำให้ทำเรื่องของธุรกิจนะฮะนำเข้าหรือส่งออกก็ได้จะเป็นอุปกรณ์นะฮะหรือว่านาฬิกาเครื่องประดับเนี่ยนำเข้าส่งออกไปได้ดีไปได้สวยแต่อย่างอื่นทำได้ไหมทำได้แต่ระดับกลางๆไอ้ที่กล่าวมามันเป็นผลดีกับตัวคุณอย่างชัดเจนโชติวัฒน์กับลายเซ็นนี้นะครับทุกท่านนะคะสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะนี่นะฮะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณวันทิพย์ค่ะเลขบัตร083แล้วก็ความรักเป็นอย่างไรกุมารที่บ้านชอบอะไรคะห่างกันสักนิดนึงเรื่องความรักห่างกันสักนิดยิ้มกันให้มากสักหน่อยความรักนี่เขาบอกว่าต้องมีความเข้มข้นนะชีวิตเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงโดยตลอดเวลาแล้วสำหรับคุณวันทิพย์เนี่ยบางครั้งระวังเรื่องของการเข้าใจผิดเหมือนหลายๆคนบางคนเนี่ยไปฟังคนอื่นแล้วหัวใจก็อยู่ที่ตัวเราแท้ๆรักกันมากแต่พอคนอื่นมามันเป็นปัญหาทำให้เลิกแล้วเลิกลาได้ดังนั้นอย่าไปฟังคนอื่นรักกันให้มากๆนะฮะความรักก็เช่นกันต้องฟังกันเยอะๆหูต้องหนักตาต้องแข็งแล้วก็ใจต้องร่มๆใจเย็นๆนั่นเองครับกุมารที่บ้านชอบอะไรเดี๋ยวผมจะโทรไปถามแล้วกันกุมารที่บ้านฟังดีๆมาตรฐานเลยก็คือมีใบสีประจำสักคู่นึงขนมหวานนะฮะขนมหวานจะเป็นทองหยิบทองหยอดไฟทองถ้ามีโอกาสขอเทียบเชิญที่ผมและจะส่งไปให้นะครับคุณวันอาทิตย์จากในเซ็นนี้เลยนะครับทุกเรื่องราวมีคำตอบแน่นอนนะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันได้นะคะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณคมสารถามเรื่องการงานเราเรื่องของการเลื่อนตำแหน่งแล้วก็ขอลายเซ็นด้วยคุณคมสันนะครับวิเคราะห์เรื่องการตำแหน่งนะผมขอใช้คำว่าวิเคราะห์นะฮะจากชื่อและลายเซ็นนั้นเนี่ยเป็นเหมือนว่าคุณกำลังจะได้ประหยัดขยับปรับเปลี่ยนจากผู้ใหญ่นะจากงานที่ทำคือพื้นเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจมุ่งมั่นอยู่แล้วแหละอันนี้ให้ไฟเขียวผ่านตลอดแต่จังหวะจะโคเรื่องของคู่แข่งคนใกล้ชิดที่ใช้คำพูดมากกว่าฝีมือเขาจะเข้ามาเสียบก่อนนะแต่จะให้ชัดเจนอีกนิดนึงคุณต้องพยายามแข่งนะครับแล้วก็ทนให้สภาวะตรงนี้ให้ผ่านพ้นไปผู้จัดการนี้ข่าวดีมาแน่ขอลายเซ็นจัดไปครับคุณคมสันคมสันนะคะทุกคำถามมีคำตอบนะครับผมใช้คำว่าวิเคราะห์นะฮะมากกว่าคำว่าพยากรณ์ครับ SMS ต่อมาค่ะชอบไงคมชอบเห็นน้องมวยยิ้มด้วยคมบาดมือหน่อยนะครับคุณพิญญามาศติดมีครูด้วยนะครับการถามเงินถามสุขภาพถามทุกอย่างเลยไหมครับเอาการเงินไม่ค่อยดีเท่าที่ควรสุขภาพก็บางครั้งเนี่ยอ่อนล้าลอยแรงบางขณะแต่ก็ไม่ได้เป็นโรคร้ายโรคอะไรใหญ่แต่งานตรงนี้นะครับการขยับปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นมีไหมมีครับคุณจะได้ผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูในช่วงนี้ด้วยนะพิญญามาศกับรายเซ็นนี้ครับได้หรือยังเลยถ้าสิทธิ์มีครูคงจะได้แล้วแหละไม่ให้ครับน่ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณชลนาถมีลูกอีกคนได้มั้ยคะมีเมื่อไหร่จะดีกระเหลืองคุณแล้วครับ ไม่ใช่ชลนาถอ่ะความเหมาะสมแล้วกันชลนาถตอนนี้นะจังหวะจะโคนที่ควรจะมีมั้ยผมบอกว่าควรจะมีได้แล้วแหละนะถ้าถามว่าสภาพสังคมทั่วไปทางโลกนะฮะไม่พูดถึงดังธรรมควรจะมีได้เพราะช่วงจังหวะคนนี้ยังแข็งแรงอยู่แต่รอบปีหน้ากำลังจะมีการป่วยการเจ็บในช่วงไหนช่วงประมาณกุมภามีนาปีหน้ารอบปีหน้าจะมีปัญหาฉะนั้นแล้วตามจังหวะจะคนก็เหมือนกับคุณลำพึงใช่ไหมบอกว่าช่วงนั้นจะเป็นอย่างนั้นช่วงนี้เป็นนี้เป็นเพียงแค่เข็มทิศแนวทางแค่นั้นเองเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณต้องดูจังหวะดีๆแล้วก็มี
อย่าลืมที่บอกนะคุณแม่นะก่อนจะมีบุตรจะมีลูกเนี่ยทำบุญเยอะเนี่ยช่วงเข้าพรรษานั่งสมาธิมากเจริญกรรมฐานเยอะผลดีก็จะตามมากับคุณพ่อคุณแม่และคุณลูกครับคุณชลนาถนะได้เสร็จนี้ครับส่วนใครอยากติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการจองเสื้อวัตถุมงคลเบอร์โทรศัพท์ด้านบนนี้เท่านั้นแล้วก็ทำบุญให้ถูกต้องถูกโครงการมันสบายใจไปฝ่ายเยอะถ้าทำบุญไม่ถูกต้องทุกคนคนที่รับมาจะลงนรกครับท่านครับเอาล่ะ SMS ต่อมาเลยค่ะครับแรงมากวันนี้แรงใช่ไหมครับแรงชัดจัดเต็มแรงครูเลยค่ะคุณพิมพ์นิดว่ายังไงจากเพชรบุรีสุขภาพไม่ดีปวดหัวเจ็บรักแร้ลำคอลายเซ็นได้แล้วว่าไงนะเจ็บรักแร้จักแร้ขวายรักแร้แต่ไหนเอาน้องบัวเจ็บถามว่าของคุณเนี่ยมีเรื่องของปัญหาเนี่ยทอนซิลหนึ่งนะครับแล้วก็เกี่ยวเรื่องน้ำเหลืองด้วยต้องระวังนะครับมีแน่ๆนะครับวิธีนะก็ออกกำลังกายเยอะๆแล้วก็ดูแลเรื่องของอะไรนะฮะการกินเนี่ยการกินมากมื้อเย็นนี่สำคัญสะสมเรื่องของไขมันเยอะฉะนั้นโครงสร้างคุณก็แม้แต่โครงตัวเล็กแต่ว่าโอ้ไขมันสะสมมากออกกำลังกายเยอะๆเลยครับแล้วก็พยายามเนี่ยให้ทำจิตสบายจิตดีจิตดีใจดีกายดีเนี่ยอยู่ในสังคมได้สบายๆแล้วก็สุขภาพก็จะดีตามด้วยนะครับพิมพ์นิดครับเป็นกำลังใจให้นะลายเซ็นได้แล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ